มาพี่น้องบ้านนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้องน้ำซุปก็คนดีอยู่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวแบบโอ้เฮียพี่น้องสูตรอย่างไรพี่น้องแต่ว่าแซ่บพี่น้องเส้นก็ออกเส้นเยอะๆนี่พี่น้องเส้นเปี๊ยพี่น้องบ้าพี่น้องกินกับพริกสดเฮาพี่น้องพริกสดเฮาหวัดดีกับบรรยากาศบ๊ายบายพี่น้องบ่ายโมงบ่ายโมงนั่นล่ะคลิปนี้ก็สิได้หยังมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวเสียบๆให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเปลี่ยนไปเป็นมาพี่น้องคลิปกินแน่เฮ็ดเวียกแน่นะพี่น้องบ่จำเจพี่น้องเฮ็ดเวียกไปนำมื้อเช้าก็ตัดหญ้าคาเทนาพี่น้องมื้อเช้านี่สองหกโมงพี่น้องสองคันพี่น้องสองคันโซนทางลงน้ำแล้วก็โซนทางปิดทางเมืองเนี่ยนะพี่น้องคันมือเฮือนเนี่ยนะก็เที่ยงนี่ก็ได้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินพี่น้องก๋วยเตี๋ยวก็ยูนาบานเนี่ยแหละพี่น้องแซ่บอยู่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวบะส้มมันลูกชิ้นหมูกับโครงไก่พี่น้องก็นี่แหละพี่น้องยอกินคือเก่าพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวยอกินพี่น้องมันจังถึงเจอพี่น้องกับบรรยากาศเตาหอมไผ่เฮาพี่น้องแซ่บๆกินก็มีพริกพี่น้องนี่ล่ะพริกสดอยู่ส่วนเฮาแล้วพี่น้องชิมน้ำก่อนพี่น้องเดี๋ยวว่าขอเอาของปู่มาเฮาคาดข้าวน้ำตาลข้าวน้ำส้มเดี๋ยวเอามาใช้ก่อนพี่น้องเปรี้ยวหวานพี่น้องมันเปรี้ยวหวานน้องปุ้งเผ็ดเลยพี่น้องบอกขายกัดบ้านเส้นเล็ก
มาเนาะลมมามีแห้งมีแห้งเนาะกันให้พี่น้องเบิ่งกันเลยเผ็ดไปเนาะก็ห้าลูกชิ้นสองลูกรู้สึกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่เนาะเตี๋ยวไก่แต่ว่าลูกชิ้นหมูWhat?กินเบิดสองหน่วยเก็บมาเก็บหน่วยเหรอน้อง
ครับเดี๋ยวคงไปไว้ให้หนูเก็บเยอะนึงก็ตัวไปแห้งทุกอย่างกันไปเนาะแซ่บโอ้ยเปรี้ยวหวานไว้เจอกันกับบรรยากาศหน้าครับว่าเราจะเห็นเบียกแบบเดิมถ่ายวิดีโอแบบเดิมไปเนาะถึงนี้ไปนะครับขอบคุณหลายๆครับ